โอ้ลิงตีมังกรมาน่าจะได้อยู่นะอุ้ยหลานไม่ได้ว่ะแต่น่าจะได้ลิงนะครับมาดิมาพี่ฟิกเกอร์ตามฟันหัวอุ้ยมันจะพิ้วไปไหนวะเนี่ยบัฟควายเพื่อนเรียกเพื่อนเรียกควายแน่เรียกด่วนเพื่อนเรียกเออวับทันอยู่เจ็บตายไปดีกว่าโอเคขอบใจบอกมาเพื่อนคมบอกว่าถามจริงอะไรเพื่อนกูยังไม่ตายอ่าฮ่าแซมแลมให้เล่นสบายสบายไม่ชอบเดี๋ยวมึงเจอกูดองกันจังหวะนี้ฟิกเกอร์แทงนะฟันนะมาดิสาวตัวมาดิมาดิดิงมาดิกดอื่นสวนมาดิไหวป่ะเพื่อนไหวกูไหมให้เล่นสบายสบายไม่ชอบแซมแลมสงานอ่าฮ่ามานี่มานี่ลบบอลดิจิตอลกระแทกหน้าไปดิมาไหวกับกูหมายลิงมานี่ลิงไม่มางั้นหายเตะก่อนละกันมานี่นี่มันพิ้วกันจังวะฟาดหน้าแหกไปหนึ่งทีฟาดหน้าฟาดหน้านี่มันมาที่นี่ไงกวนตีนี่นักนี่ตุ่นมากับพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมอาวีใช้แค่ UID ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บหรือใน LINE เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากับพอยได้เลยจุ๊บวะสวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย IDRV มาแนะนำ ID สกินแลแรงสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจต้องนี่เลยเพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ IDRV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอได้ที่เพจTP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับโยสวัสดีเพื่อนคนด้วยนะครับอยู่ช่องผมจึงปังชาแนลนะครับดวงนี้เนี่ยเราจะมาเล่นอย่างออฟเลนนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการสุ่มแชทโลขึ้นมานะครับโดยรหัสนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณคอมเมนเดอร์2คอมเมนเดอร์3นะครับส่วนเพื่อนเนตี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณคอน20กว่าดาวนะครับซึ่งเป็นแรนที่ดาวค่อนข้างจะน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเล่นแบบชิวๆถอดสมองไปนะครับโอเค20วินาทีเนี่ยเราทำการขายรองเท้านะแล้วก็ออกดาบมันครับทำให้เราสมาร์ทเทรดเลนได้ดีขึ้นเล่นอย่างเวลหนึ่งเนี่ยพยายามรอให้ประตูเข้าคีปก่อนนะครับจากนั้นเราค่อยออกไปโจมตีเขาให้โดนทั้งคนทั้งคีปนะครับจะทำให้เราเนี่ยเทรดเลนชนะเขานั่นเองพยายามโฟกัสเอาเวล2ให้ได้ก่อนนะครับถ้าเราเคลียร์ได้ก่อนเนี่ยมังกรเล่นได้สำคัญมากนะพยายามเอานะครับจำไว้นะครับว่าแตกฟ้าของหยานเนี่ยต้นเกมจะอยู่ประมาณ8-900นะพยายามรัดเอ้าเฮ้ยกำลังต่อคนดูมึงฉีกหน้ากันอย่างนี้เลยหรอเดอะแฟร์เดี๋ยวเจอกันเพื่อนก็นั่นแหละครับแฟร์แตกฟ้าจากสกิลหนึ่งของหยานเนี่ยต้นเกมมันอยู่ที่ประมาณ8-900นะครับดังนั้นเนี่ยเวลามังกรเล็กเลื่อนเริ่มมาสัก1,300ให้เราสกิลหนึ่งแล้วกดตีเลยนะครับจะทำให้เราเนี่ยล้างมังกรเล็กได้นั่นเองส่วนเมื่อกี้เนี่ยคือผมโง่เองนั่นแหละเออกดผิดเมื่อเราเวล4แล้วเนี่ยมังกรจะใกล้เกิดพอดีนะครับพยายามไปเติมกันเอ้าจะเจอนารยาว่ะมานี่เพื่อนไม่อยากเสียฟิกไว้ทุกคนนะถ้าเราเสียฟิกมันจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ตอนต้นเกมมานี่มาพี่นี่นะก็ได้นะนาคอนน่าจะตายทุกคนแต่เราไปดักเดอะแฟตรอที่เงาดีกว่านะครับอาจารย์จ่าเอกเพื่อนกลับมาทำไมจ๊ะมานี่แต่ว่าไม่น่าจะตายนะทุกคนได้เหมือนต้นเกมยังไม่ค่อยมีนะครับเรื่องอย่างช่วงต้นเกมเนี่ยพยายามโฟกัสที่การทำเวฟการหาเงินนะครับทุกคนนะอย่างเนี่ยมันจะเก่งมากๆตอนเลเวล12ขึ้นไปนะครับดังนั้นต้นเกมเนี่ยถ้าบวกได้ก็บวกไปนะครับแต่ว่าแบบถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องบวกนะครับเพราะถ้าเราเล่นอย่างเราตายต้นเกมจะยิ่งทำให้เราเนี่ยเกิดช้าขึ้นไปอีกนะครับจังหวะไหนเติมเพื่อนได้ก็ไปเติมนะครับจังหวะไหนที่เราสึกว่าไปเติมแล้วเราอาจจะไม่คุ้มนะก็พยายามโฟกัสที่การฟาร์มไปก่อนนะครับอย่างมันเป็นตัวเลดนะครับเพื่อนร่วมทีมที่เขาอ่านเกมเป็นนะเขาก็จะรู้ว่าทำไมอย่างถึงมาเติมไม่ได้นะครับทุกคนนะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะด่านะครับแต่การที่เราจะไม่เติมเกมเนี่ยเราก็ต้องคัดให้ออฟเลนฝั่งตรงข้ามนะครับไปเติมไม่ได้เหมือนกันนะครับนี่เราอาจจะต้องรีบเคลียร์ก่อนไปดักออฟเลนเขาทำให้เขาเจ็บไม่สามารถไปเติมเลนได้เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเพื่อนจะด่าแล้วนะครับพยายามโฟกัสกับการหาเลเวลในการทำเวฟดันป้อมแล้วก็อินเวียดปากประตูนะครับหรือพูดง่ายๆเขาทำงานก็ได้ให้ตัวเองรวยแล้วก็เลเวล12ให้ไวที่สุดนั่นเองโดยถ้าเราทำอย่างนี้เนี่ยจะทำให้เรารวยแล้วก็เลเวล12ไวนะครับแล้วเมื่อเวลาที่เราเลเวล12เนี่ยนั่นคือถึงเวลาที่เราเนี่ยจะได้เฉิดฉายแล้วนะครับทุกคนดังนั้นอย่างนะต้นเกมพยายามโฟกัสหาเงินไปก่อนนะครับไม่ต้องรีบเพราะอย่างนะเป็นฮีโร่เลทเกมนะครับต้นเกมถ้าเราไปเติมได้ก็เกิดไวแค่นั้นแต่ถ้าหากเราพลาดเนี่ยก็ค่อนข้างจะเล่นยากนะครับเพราะตัวมันต้องใช้ของแล้วใช้เลเวลมาเยอะมากๆเลยโอเคแต่เหมือนเอ้ยลิงเตรียมมังกรน่าจะได้นะอุ้ยร้ายไม่ทันแต่ว่าน่าจะได้ลิงนะครับทุกคนมานี่ลิงมานี่ฟิกเกอร์ตามไปฟาดหัวยังไงมันอุ้ยมันพิ้วจัดเลยว่ะเพื่อนฟาดหัวแตกไปเพื่อนเรียกกลับด่วนเรียกกลับด่วนเรียกกลับเดิมเพื่อนเรียกเออตัวกลับทันอยู่ขอบคุณเพื่อนขอบคุณวงมากๆเลยครับผมมานี่โอเคเดี๋ยวรอดนะคุณบอกว่าถามจริงอ้าฮ่ากูยังไม่ตายเพื่อนมากดีหรอเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกูได้มาฮ่ามานี่มาพี่มาดินี่ไงให้เล่นสบายสบายไม่ชอบว่าจะได้แบบถอดสมองนะทุกคนนะเดี๋ยวตานี้เนี่ยลิงจะโดนผมทั้งเกมทุกคนคอยดูเอาแม่งจริงจะหนีไอ้มีไฮเตะมารับจะหนีทำไมล่ะเพื่อนฟิกเกอร์กระแทกหน้ามานี่มาดิสามตัวเดียวโล่งไหมเล่ามาดิกระดับที่สวน
แล้วแปดปล่อยไหมเพื่อนนี่ไงนี่ไงปล่อยเล่นสบายสบายไม่ชอบจะให้เมมจะไปเอาจริงภารกิจใหม่ผมจะเอาดาบทันกิโลไปฟาดหัวลิงทุกคนเอาไม่ทั้งเกมอ่ะแต่เนี้ยเอาให้เป็นโรคซึมเศร้าอ่ะดูลิงอยู่ไหนวะอ่าฮ่าลิงโผล่กลางมานี่มานี่ถ้ามีฟิกเกอร์นะมึงโรบันดิเต้ากระแทกหน้าไประยะมานี่ไหวกับกูไหมมานี่มานี่มาไฮเตอร์โดนดีนี่มันผิวกันจัดเลยว่ะฟาดกระหม่อมแตกมาดิมาดิมาดิคุ้มไหมล่ะคุ้มไหมเล่านี่ไงปากดีนี่ผมบอกก็ถามจริงให้เตะอยู่คนเดียวออกมาเนี่ยรับกรรมแทนลิงไปคิดว่าหนีรอดก็มาดิคิดว่าหนีรอดก็มาเพื่อนมาดิเฮ้ยกดปิ๊กเกอร์ไปดิจีบไปแล้วเราอึดสวนมาดิเอายันเอายันบอไงหาลิงไม่เจอวะอ้าฮ่าอยู่นี่เองมานี่กระหม่อมแตกไปมันไปโดนกูฟาดกระหม่อมแตกฟิงเกอร์ทุ่มกระหม่อมกดดักอึดสวนไหวสวยๆไหวนะผมว่าเราไหวนะไหวนะไหวนะออกเว้ยสวยๆยังรอดอยู่ยังรอดอยู่เอาจริงในเขาตาสาเนี่ยเราจบได้นะครับทุกคนแต่ว่าผมแบบทรมานลิงไงทุกคนคือมันแซมแล้วกับผมไงเดี๋ยวดักรอแล้วกันโอเคให้เตะเค้กมาเจอนะเดี๋ยวดักเอาแค่ลิงทุกคนนะเพื่อนที่เราซ้อมไม่ทันอยู่แล้วนะแต่ว่าผมจะเอาลิงไงจะหมั่นไส้ส่วนตัวล้วนๆไงมานี่คุ้มไหมล่ะมึงมาดิมาพี่มาอุ้ยโดนบิ๊กบัตเกือบเทแล้วไงเราดักจะเกิดนะทุกคนเดินทางถึงล่างก่อนครับลิงตัวเดียวเราไหวอยู่แล้วนะทุกคนนะชิวมาดิลิงเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเดวิดมาลุยอีเล็กกูด้วยเพื่อนเฮ้ยมันนอนมาเฮ้ยโอ้โหวัดมันทำไม่สามสี่ตัวนะเฮ้ยมาดิเพื่อนเล็กน้อยเรียกตีไหวอยู่นะอาจจะไหวอยู่นะมาดิกระปืนสวนปาดกระหม่อมมาดิสองตัวไม่ลงมาดิคุ้มไหมวะถามจริงสรุปคือคุ้มไหมมาสามตัวคุ้มไหมอยากจะรู้ว่าคุ้มไหมโอเคนะจบได้นะเฮ้ยให้แต่ฟิงหนีวะน่าจะได้มาหลอกอยู่นะแต่เราเฮ้ยมาหลอกช็อคเฮ้ยบูตายเลยแต่ว่าเรามีเคียวนะน่าจะจบแล้วครับทุกคนโอเคจบเกมนะครับทุกคนอยากจะถามทุกคนว่าสรุปลิงกับผมเนี่ยใครคุ้มกว่ากันนะครับทุกคนนะฟาร์มทั้งเกมคือแต่ว่า12กระแบกครับทุกคนก็แบบ MVP อะไรเงี้ยก็คือแบบฟาดกระหม่อมมาแบบดาเมจ 38% นะครับทุกคนสรุปใครคุ้มวะทุกคนไหนเม้นต์หน่อยดิแล้วเจอกันคลิปหน้าเว้ยทุกคนบ๊ายบาย